อยากเติมโลบัคสุดคุ้มแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนผมขอแนะนำตัดแล้วครับโอเคโอเวอร์ลอดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยเอาล่ะครับก็สวัสดีน้องๆชาวโรบอกวันเพจลีเจนเดอรี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่กันอีกแล้วนะครับเดเบทอีวิลรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับนะวันนี้เราก็จะมาลองคอมโบสุดโหดกันอีกเช่นเคยนะครับบอกเลยว่าคอมโบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเหมือนมันเป็นบั๊กหรือว่ามันจงใจหรือมันยังไงไม่รู้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะต้องขอบคุณน้องคนที่ให้ไอดีมารีวิวนะครับขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับไม่รู้คิดได้ไงนะคอมโบนี้บอกเลยว่ามันแรงมากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคอมโบผลโอเปสายฟ้านั่นเองเดี๋ยวมาดูสกิลเดิมๆของมันกันก่อนเนี่ยสำหรับสกิลผลโอเปนะครับก็คือสกิลแรกลูมนะครับจะกลางลูมก็คือในลูมเราสามารถตัดผ่าตัดหรือว่าควักหัวใจสำหรับที่อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยสกาวเปก็คือการควักหัวใจนั่นเองสกิลที่3ก็คือแซมเบิลก็คือเป็นการสลับเรากับเพื่อนหรือว่าเราสลับหรือเราจะวาร์ปเราไปตรงไหนก็ได้ในโดมนั่นแหละส่วนอันนี้ก็คือเซอร์เวลเลนต์นะครับเซอร์เวลเลนต์ก็จะเป็นการตัดนั่นเองคุณผู้ชมครับจะเป็นการตัดให้เขาแบบแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วเราก็สามารถฟันเขาได้ตอนที่เขาแยกชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะอยู่กับที่เลยครับลอยอยู่กลางอากาศนะครับโอเคส่วนสกิลของผลสายฟ้าบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสกิลผลสายฟ้าก็คือ1เลยก็คือเรียกคาถาสายฟ้านะครับคาถาของก็อดเอเนลนะ2ก็คือ Lightning Beam ไม่ใช่ Lightning Beam Lightning Bolt นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นการยิงลำแสงสายฟ้านะครับส่วน3ก็คือสกิลวาร์ปนะครับใช้ในการแบบเคลื่อนที่นะครับวาร์ปแบบเนี้ยคุณผู้ชมปึ๊บเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นมั้ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของก็อดเอเนลนะครับถ้าใครยังเคยดูการ์ตูนแล้วก็จำได้นะครับคุณผู้ชมครับตามนั้นเลยส่วนสกิลที่4ก็คือสกิลโอเวอร์ลอร์ดนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เราใช้คอมโบในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช้ค่าดิเฟนซ์แค่100นะครับแต่ถามว่าถ้าค่าดิเฟนซ์เยอะล่ะจะแรงขึ้นไหมก็แน่นอนครับผมค่าดิเฟนซ์ยิ่งเยอะยิ่งแรงนะครับสกิลโอเวอร์ลอร์ดนะครับโหดมากๆแน่นอนนะครับถามว่าเดี๋ยวมาคอมโบผลโอเปยังไงก็คือสกิลโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยคุณผู้ชมครับยิ่งศัตรูอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางเป๊ะๆคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าตาย ตายคุณผู้ชมครับถ้าเกิดไม่ตายก็เอาเลือดลดไปเยอะเลือดลดจนสาหัสอ่ะคุณผู้ชมโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยโคตรแรงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับว่ามันยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะกางลูมนะผมอธิบายการคอมโบก่อนแล้วกันเราจะกางลูมนะครับกางลูมแล้วใช่ไหมจากนั้นเราก็จะตัดเขาครับเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้เขาเคลื่อนที่นะครับเราจะใช้สกิลเซอร์เวลเลนต์นะครับในการตัดเขานะครับแล้วเขาจะไปไหนไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการกดโอเวอร์ลอร์ดนะครับพร้อมกับสกิลสลับล่างครับแชมเบิลนะครับในเวลาใกล้เคียงกันก็คือเรากดโอเวอร์ลอร์ดปุ๊บเรากดแชมเบิลสลับเพื่อนเลยนะครับจากนั้นเพื่อนก็จะมาอยู่ที่จุดที่เราปล่อยโอเวอร์หลอดไปนะครับก็คือตรงกลางเป๊ะๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าดาเมจจะโดนไปเท่าไหร่นะครับส่วนมากแล้วจะตายนะครับคุณผู้ชมครับผมลองมาแล้วโหดมากสกิลนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูนะครับนั่นเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปตรงกลางก่อนนะครับเพื่อเป็นการกลางลูมนะครับลูมเรียบร้อยครับกลางแล้วครับตอนนี้ผมจะทำการตัดเขาครับลองกับไอตัวสีฟ้าเอ้ยสีขาวนี่แหละโอเวอร์หลอดครับผมแล้วก็สลับล่างปึ๊บเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมแตกได้ไงงงอะดิเอาใหม่คุณผู้ชมครับเอาใหม่เผื่อใครมองไม่เห็นนะครับเอาใหม่นะครับเอาเป็นคนนี้แล้วกันเดี๋ยวขอตัดก่อนขอตัดให้มันแบบแยกชิ้นส่วนก่อนแยกส่วนเอ้ยไปไหนวะอยู่นิ่งเนี่ยแบบไอ้พวกเคลื่อนที่แบบนี้คุณผู้ชมครับเราควรต้องตัดมันก่อนนะครับแล้วก็โอเวอร์ลอร์ดครับแล้วก็สลับล่างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับตายเห็นไหมบอกเลยว่าแรงมากคุณผู้ชมคือมันไปตรงกลางโอเวอร์ลอร์ดไงตรงกลางโอเวอร์หลอดคือเจ้ากับตายอ่ะคุณผู้ชมครับโอ้โคตรโดดเลยครับเอาใหม่ไอคนนี้นั่งหลับนะครับนั่งหลับได้ยังไงต้องเจอสกิลนี้เอาสลับไม่ติดคุณผู้ชมครับผมกดผิดหรือเปล่าวะมันไม่ไปหรือว่าผมยังไงวะมึนเอาใหม่สลับไม่ติดคุณผู้ชมครับผลได้มาผมขอตัดมันก่อนแล้วโอเวอร์หลอดจัดการสลับครับเรียบร้อยไหมเฮ้ยตายดิมันจะไม่ตายได้ไงมันต้องตายคุณผู้ชมดูดิผลได้ที่ว่าโหดนะครับมาโดนสกิลคอมโบพี่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับมีคนกินบทสายฟ้าเครื่องพาคีด้วยครับผมจะฆ่าเขานะครับบอกเลยว่าเราสู้นายได้สบายมากเพื่อนเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยผมเผลอไปตัดพื้นซะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เกือบตกน้ำตายเองแล้วยังไงเฮ้ย
อย่างนี้มันไม่ได้นะเว้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะเว้ยหนองบ้าวโอเวอร์โหลดไปดิครับเอาดิจะเอาดิโอ้ยนั่นนั่นโอ้ยคุณจะกระปนได้มันจะเอา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 ผมขอหนีไปก่อนขอหนีก่อนแบบอยู่ห่างไกลแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็รีบบิงเข้าไปนะครับแล้วก็โดมครับลูฟแล้วก็รีบวิ่งออกไปก่อนโอ้ยโอ้ยออกไปไม่ทันก็มาดิครับมาดิครับมาโดนสกิลโอเวอร์โหลดแบบนี้มันก็สมควรตายนะเว้ยสมควรตายนะเว้ยสมควรตายนะเว้ยยังไงอ่ะจะเอาเหรอจะเอาเหรอแชมโบ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 ตัดพื้นตัดสิ่งของเอื้อตัดหมดมาครับคุณผู้ชมครับมาแล้ว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 เนี่ย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 ตึงได้เหรอตึงได้เหรอตึงได้เหรอใช้ลูมใช้ลูมใช้ลูมลูมตัดได้หมดตัดได้หมดตัดได้หมดจังหวะนี้ปุ๊บ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 จะตามฉันทันหรือไม่จะตามฉันทันหรือไม่จะตามฉันทันหรือไม่ตามไม่ทันก็ไม่ต้องตามโอเคไหมตามไม่ทันก็ไม่ต้องตามบอกเลยว่าตามไม่ทันก็ไม่ต้องตามมันกดไม่ติดหรอกเอ้ยกดยากนะเว้ยตัดครับคุณผู้ชมครับตัดมันแล้วก็สลับมันครับปึ๊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 บอุ้ยสลับไม่ติดคุณผู้ชมครับเอาใหม่ตอนนี้เริ่มมั่วแล้วครับรู้สึกว่ามันจะมีผลได้ที่มันคอยก่อกวนนะครับมันพยายามจะยึดผมให้อยู่กับที่คุณผู้ชมครับแล้วมันนั่นแหละมันกวนตีนมากโอเคครับผมเจอมันแล้วเรียบร้อยดีครับสลับดีครับเรียบร้อยแตกไหมยังไม่แตกว่ะคุณชมมันยังไม่แตกเดี๋ยวเอาใหม่ผมขอตัดมันใหม่สลับครับเอ้ยมันสลับไม่ได้ผมโดนอะไรวะเฮ้ยผมโดนผลน้ำแข็งแช่ว่ะโอ้โหเอาเหลืองว่ะชมครับเอาใหม่เมื่อกี้เหมือนว่าสกิลจะใช้ผิดพลาดนิดหน่อยนะคุณผู้ชมครับผมจะลองตัดมันก่อนโอเวอร์โหลดครับสลับครับเรียบร้อยแตกครับคุณผู้ชมครับไม่รอดดิ บอกเลยว่าโอ้ระดับนี้มันต้องไม่พลาดเว้ยคุณผู้ชมครับผมต้องไปแอบดีกว่าผมว่านะเพราะว่ามีผลแมกมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมโดนผลแมกมาไปน่าจะตายได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการตัดแมกมาก่อนครับตัดแมกมาก่อนให้มันตัวแยกก่อนครับแล้วก็สลับครับแตกดิโดนเข้าไปแบบนั้นไม่แตกว่ะคุณผู้ชมเอ้ยมันไม่แตกว่ะคุณผู้ชมครับมันถึกไอ้เหี้ยมันถึกไอ้เหี้ยมันถึกไอ้ตัวนั้นมันถึกมากคุณผู้ชมครับมันถึกมากถึงมากที่สุดอย่ามาตึงพี่ไอ้น้องพี่ออกนอกวงได้ฮ่าไม่ใช่ว่าสกิลพี่จะออกนอกวงไม่ได้นะเว้ยวาร์ปนอกวงก็ยังได้วู้เราจะไปแอบก่อนคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีการคอมโบของเรานะครับเราต้องแอบอย่าให้มันรู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปในวงแล้วก็ไปแอบตัดครับผมจะไปข้างหลังนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะครับเฮ้ยมันมีโอเคครับผมจะตัดมันก่อนครับตัดแล้วครับโอเคโอเวอร์โหลดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยผลได้ตายนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีผลพิษคุณผู้ชมครับไอ้ตัวนี้ผมจะต้องฆ่ามันให้ได้ครับไอ้ตัวนี้จะมาตึงฉันเหรอฉันหนีก่อนผมแนะนำให้ใช้ตอนที่เพื่อนยังไม่รู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับคือมันจะโหดมากคุณผู้ชมครับคอมโบนี้เอ้ยผมโดนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยอยู่ดีๆก็โดนดาเมจเดี๋ยวขอสแกนหายตัวหรือไม่ใช่คุณผู้ชมเฮ้ยตายได้ไงเมื่อกี้เดินได้ตึงเหรอไม่น่าจะใช่โปรหรือเปล่าวะคุณผู้ชมครับผมว่าโปรนะเมื่อกี้เฮ้ยช็อตเมื่อกี้โปรชัดๆเลยนะเว้ยอยู่ดีๆก็ตายไม่มีใครมาตีผมนะเนี่ยเมื่อกี้จะถามว่าจะโดนได้ตึงแล้วถูกลากไปบั๊กไม่ใช่นะไม่เห็นนะผมคิดว่าผมเริ่มจับทางมันได้แล้วนะครับเอาใหม่เดี๋ยวเราจะกางรูตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็วาร์ปไปนะครับเพื่อเป็นการให้รูมันกลางพอดีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราก็สลับไปสลับมานะครับอย่าให้มันจับตัวได้นะครับถ้ามันจับตัวเราได้เมื่อไหร่ก็คือจบเหตุนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่สามารถต่อกรอะไรมันได้เลยนะครับเราจะจบสิ้นบริบูรณ์ของเรานะครับจบเหตุ เราพยายามวาร์ปไว้นะครับพยายามบิงให้หายไปนะครับมันจะได้หาตัวเราไม่เจอเลยครับโอเคอย่าตัดมันนะครับไอ้ตัวนี้ด้วยตัดหมดอ่ะถ้าสดชื่นสลับครับไม่รู้ใครตายบ้างเลยรอดูแล้วกันว่ามีคนตายหรือเปล่าเมื่อกี้สลับไปตัวนู้ไปนะครับต้องตายแหละไม่ตายไม่ได้แล้วอย่างนี้มันไม่ตายไม่ได้แล้วแน่ลูฟี่เหรอลูฟี่รู้สึกว่ากินผลโหดนะครับเมื่อกี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไอ้ลูฟี่เนี่ยโอเคผมพยายามอยู่ที่สูงไว้ดีกว่าแล้วเพราะว่าเขาจะไม่เห็นผมนะครับผลไฟคุณผู้ชมครับผมจะฆ่าผลไฟแตกไหมผลไฟเอ้ยผลไฟไม่โดนสลับคุณผู้ชมครับเอาใหม่เมื่อกี้คอมโบพลาดนิดนึงแน่ไอ้ตัวนี้มันไล่ผมไอ้ตัวนี้มันไล่ผมคุณผู้ชมผลไฟอยากฆ่าผลไฟดูคุณผู้ชมครับผมอยากฆ่าผลไฟดูมากเลยถ้าฆ่าได้นี่คือเราจะรู้เลยนะครับว่าเราฆ่ามันได้จริงหรือเปล่าสลับครับเรียบร้อยไหมแตก
แตกแตกเรียบร้อยครับผู้ชมครับโอ้โหผลไฟโดนโอเวอร์หลอดเต็มๆนะครับเมื่อกี้นะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้แหละไอผลน้ำแข็งเนี่ยที่มันกำลังพยายามจะฆ่าผมอยู่ตลอดเนี่ยจงครับโอเคครับเรียบร้อยครับสลับครับเรียบร้อยแตกผลน้ำแข็งก็สู้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยผลได้แล้วไงผลได้ก็มาผู้ชมครับผลได้สลับครับเรียบร้อยไหมสลับไหมเรียบร้อยไหมโดนดิแตกดิแตกแล้วดิแบบเนี้ยเห็นไหมผู้ชมอย่างโหดบอกเลยว่าคอมโบนี้ต้องไปฝึกไอ้คล่องแคล่วก่อนนะครับถึงจะใช้ได้เหมือนพี่นะครับเมื่อกี้พี่ก็ฝึกอยู่นานพอสมควรแหละกว่าจะเข้ามือชินมือนะครับแต่ว่าเมื่อโดนเข้าไปนะครับตายผู้ชมครับตายไม่รอดอ่ะตายแน่นอนอย่างโหดเลยดิโอ้ปกปืนดีครับรออะไร โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคอมโบสุดโหดนะครับโอเปะสายฟ้านะครับบอกเลยว่าเกรียนจริงๆคุณผู้ชมครับโหดมากโอ้แค่คอมโบเดียวก็ตายเลยคุณผู้ชมครับอย่างโหดนี่ถ้าใครคิดว่าคอมโบนี้โหดนะครับหรืออยากให้ทำคอมโบไหนต่อก็สามารถกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ให้พี่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีข่าวสารอะไรอัปเดตหรือว่ามีคอมโบใหม่ก็จะนำมาเสนอกันอีกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนะยังไงก็ฝากกันด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้ก็สเปซอยู่นะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมนะใครมีคอมโบอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามีรหัสอะไรให้พี่รีวิวนะครับลองเสนอคอมโบมาดูนะครับว่าคอมโบโหดหรือเปล่าถ้าคอมโบโหดเดี๋ยวพี่จะนำมาอัดคลิปนะครับทัก Discord มาได้เลยนะครับ Discord ส่วนตัวโอเคมั้ยโอเคตามนั้นนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Best Review ด้วยนะครับ